็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564นะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยพุทธภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเพราะทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมนั้นจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสีเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิโยสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสัพพัมมกังสัสสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบ
ังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเอโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตหมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตถามหังธรรมังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเอโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคละคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอายุตารังปุญญาเขตะโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าธรรม
ตนาตยาปานามาคาทาอายุเชวะสังเวคาปริกิตานาปาทาอันจาพนามาสิพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนยโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ได้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพพปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสัสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคาปากามัตเพทะปินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตารโยจตถาทะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่อิชิเนแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสันโตสุขตานุพุทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทัสโซเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจหัวเมกันตะพิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัตถวามาโอนตุเวตสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวซึ่งวัตถุสามถือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า
ชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุสุภควาผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสานิพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งพวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตาย
สุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานะเสหิอุปายะเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์ตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวัลสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทะตีทำชะไหนการทั้งที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสัมมาอนาคาริยปัปปชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบุตรจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า33ในบทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทธานิภิกขเวอามาตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ในบทคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์จะมีความยาวพอประมาณนะคะก็ขอทุกท่านได้อยู่ในสมาธิและตั้งใจที่จะฟังให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลก
ดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้ารูอ่อนโยนอาบรดกายเราหายลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารูหายใจออกรูอ่อนโยนรูผ่อนคลายก็รูขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์หลักควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลกุฏิวิหารที่ลุกเป็นไฟภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจักตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเอาเท้าขึ้นข้างบนให้ห้อยหัวลงล่างหย่อนลงในหม้อโลหะซึ่งกำลังร้อนลุกโผล่เป็นเปลวไฟมีแสงชั่วช่วงเขาถูกต้มเดือดเป็นฟองบางคราวลอยขึ้นมาบางคราวลอยลงต่ำบางคราวขวางอยู่กับการบริโภคอาศัยในวิหารที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภคหรือการอาศัยในวิหารที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเอาเท้าขึ้นข้างบนให้ห้อยหัวลงล่างหย่อนลงในหม้อโลหะซึ่งกำลังร้อนลุกโผล่เป็นเปลวไฟมีแสงชั่วช่วงเขาถูกต้มเดือดเป็นฟองบางคราวลอยขึ้นบนบางคราวลอยลงต่ำบางคราวขวางอยู่นั่นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราจักบอกเราจักอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเอาเท้าขึ้นข้างบนให้ห้อยหัวลงล่างหย่อนลงในหม้อโลหะ
ึ่งกำลังร้อนลุกโพลงเป็นเปลวไฟมีแสงชั่วช่วงเขาถูกต้มเดือดเป็นฟองบางคราวลอยขึ้นบนบางคราวลอยลงต่ำบางคราวขวางอยู่นั่นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเอาเท้าขึ้นข้างบนให้ห้อยหัวลงล่างหย่อนลงในหม้อโลหะซึ่งกำลังร้อนลุกโพลงเป็นเปลวไฟมีแสงโชติช่วงหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบบาตนรกภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายไหม้ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะบริโภคหรืออาศัยในวิหารที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬาและปัจจัยเภสัชบริขารของทายกทั้งหลายโดยประการที่จะทำให้ทายกเหล่านั้นได้รับผลมากมีอานิสงส์มากให้จงได้และการบรรพชาของพวกเราทั้งหลายเหล่านี้เล่าก็จะไม่เป็นหมันเสียเปล่าแต่กลับได้รับผลมีกำไรดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนก็ตามควรแท้ที่จะทำตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายผู้เห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นก็ตามก็ควรแท้ที่จะทำตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายผู้เห็นแก่ประโยชน์ทั้งสองคือทั้งของตนทั้งของผู้อื่นก็ตามก็ควรแท้ที่จะทำตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงเนื้อความดังที่กล่าวมานี้ตั้งแต่เรื่องการกอดกองไฟเป็นต้นมาอยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีโลหิตอุ่นพุ่งพ้นออกจากปากแล้ว
ภิกษุประมาณ60รูปได้บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์โดยได้สำนึกว่าพรหมจรรย์นี้ประพฤติกระทำได้ยากกระทำได้ยากอย่างยิ่งแต่ภิกษุประมาณ60รูปอีกจำนวนหนึ่งนั้นได้เป็นพระอรหันต์มีจิตไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายแล้วแลจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพิสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพพิธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหารณาปริโยสหนังเมชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นั้นอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทะปัทโทวินซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับการเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเกลี่ยใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอ
เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภิยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติธานาคาเทอายุพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโหนตุสัตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญ
ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาพยาทิฏฐาวะอัญเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการราสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่11จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอน้อมน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์ทรงรักเราองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลุ้มความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งโสหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอ้มตาริตุตาริตุเรสวหา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 โอ้มตาริตุตาริตุสวหาโอ้มตาริตุตาริตุเร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 สวหา
โอ้มตาเรตูตาเรตูเรสุอาหา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 อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านกับเด็กๆด้วยนะทุกๆคนก็ขอให้ทุกคน